ค่ะวิธีสุดท้ายที่จะต้องพูดนะคะก็คือวิธี QR ซึ่งวิธีนี้ค่ะเราจะต้องทำต่อจาก householder นะคะแต่วิธีนี้ข้อดีก็คือว่าจะหา eigenvalue ได้ทุกค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจาก householder เราจะได้เมทริกหน้าตาประมาณนี้นะคะก็คือ a เท่ากับเมทริกซึ่งเมทริกเนี่ยอาจารย์ขอเรียกเป็น a 1 a 2ถ้าตามแนวเส้นทะแยงมุมเนี่ยเราจะเรียกเป็นตัวหนังสือ a เล็กนะคะตั้งแต่ a 1ถึง a n ส่วนค่าข้างบนกับข้างล่างเส้นทะแยงมุมเนี่ยเราจะเรียกมันเป็น b 1 b 2ถึง b n ลบ1นะคะข้างล่างก็เช่นเดียวกัน b 1 b 2ไปจนกระทั่งถึง b n ลบ1เพราะฉะนั้นมันจะมีสำหรับ b เนี่ยบนล่างมันจะเหมือนกันเนื่องจากมันสมมาตรนะคะเพราะฉะนั้น b เนี่ยจะมี n ลบ1ตัวส่วน a เล็กเนี่ยจะมีทั้งหมด n ตัวนะคะทีนี้ไอเดียของวิธี QR ก็คือว่าไอเดียของวิธี QR เราจะแตกหลักๆเลยคือเราจะแตก A ออกเป็น Q คูณกับ R นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหา A หา Q กับ R เนี่ยค่ะที่จะทำยังไงให้เอามาคูณกันแล้วเนี่ยยังคงเป็น A อยู่นะคะQ เนี่ยคุณสมบัติคือจะต้องมีความเป็นออร์ทอโกนอลถ้าเราจำกันได้ใน householder นะคะคุณสมบัติของความเป็น orthogonal เนี่ยนั่นหมายความว่าอันนี้คือหมายความว่า q เท่ากับ q inverse เท่ากับ q transpose นะ q จะมีความพิเศษเป็น orthogonal นะคะส่วน metric r เนี่ยค่ะอันนี้เราจะต้องเป็น metric สามเหลี่ยมบนนะคะคล้ายๆกับตอนนี้เราทำเกาเซียนอะหน้าตาของสามเหลี่ยมบนก็คือสามเหลี่ยมบนเดียวกันกับเกาเซียนเลยนะคะคือหลังจากที่แตก A ออกเป็น Q คูณ R ได้แล้วอะค่ะสำหรับครั้งที่ K ใดๆ A ครั้งที่ K เนี่ยจะถูกแตกออกเป็น Q ครั้งที่ K คูณกับ R ครั้งที่ Kแล้วเราก็จะหา a ครั้งถัดไปนะคะหลักๆเลยครั้งถัดไปเนี่ยก็แค่จะเป็น r ครั้งที่ k คูณกับ q ครั้งที่ k คือตอนแรกเนี่ยเราต้องหา q กับ r ก่อนสำหรับครั้งนั้นๆ นะคะพอเราหาครั้งนั้นๆได้แล้วเนี่ยจะหา a ที่จะเอาไปทำต่อไปอะค่ะก็แค่เอา r มาคูณ q คือสลับตำแหน่งกันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทำซ้ำๆจะได้ eigenvalue นะคะอันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวพอได้ทำโค้ดอาจจะดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูนิดนึงว่าทำไมทำไมพอเราเอา r มาคูณกับ q แล้วมันยังคงเวิร์กอยู่นะคะก็อาจจะมีการพิสูจน์เนาะ proof นี่คือการพิสูจน์นะคะก็คือถ้า a เนี่ยเราบอกว่าเราสามารถหา qกับ r สักตัวหนึ่งมาคูณกันเราได้ a ได้นะเราเอา q inverse คูณทั้งสมการเราก็จะได้เป็น q inverse a ครั้งที่ k เท่ากับ q inverse จริงๆควรจะเป็น q inverse ครั้งที่ k นะคะคูณ q ครั้งที่ k คูณ r ครั้งที่ k ทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า q inverse คูณ q ตรงนี้เป็นเมทริกเอกลักษณ์ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าเพราะฉะนั้นจะได้ว่า r ครั้งที่ k เนี่ยมันคือ q inverse ครั้งที่ k เนาะคูณกับ a ครั้งที่ k ซึ่งด้วยความที่ q มันมีความเป็นออร์โทโกนอล q inverse ก็คือ q มันก็เลยกลายเป็น q
transpose คูณกับ a ครั้งที่ k นะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะทีนี้เราบอกว่า a ครั้งที่ k บวก1เราแค่เอา r ครั้งที่ k มาคูณกับ q ครั้งที่ k เราก็จะได้อันนี้เราบอกว่า r เนี่ยมีค่าเป็นจากตรงนี้ค่ะ r คือ q transpose a k แล้วก็คูณกับ q k ด้วยความที่ q เนี่ยมันมีคุณสมบัติออร์โทกอนอลเนาะคูณหน้าคูณหลังนะคะมันจะทำให้ค่าไอเกนเนี่ยยังคงเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจาก Q เป็นออร์โทกอนอลเมตริกก็จะทำให้หากนำมาคูณ Aทั้งสองทั้งหน้าและหลังจะทำให้ค่า Eigen Value ของ A ครั้งใหม่ครั้งที่ K บวก1อันนี้คือครั้งที่ K ยังคงเดิมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วเราจะคำนวณหาค่า